ผมจะบอกก่อนว่าคนคนนี้เนี่ยคือชอบช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วครับผมขอเป็นโรบินฮูดเมืองไทยครับพี่ตอนนี้เสือดุสิตจะดีใช่เสือดุสิตคือชื่อแรงมากนะแต่ว่าใครจะเชื่อนะครับถ้าเกิดใครมาที่ติดตามต้องไปติดตามเลยเพราะว่าเขาช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดทุกเวลาทำงานบุญที่ชอบมากเลยนะครับแล้วเสือดุสิตเองก็ผ่านประสบการณ์การชกมวยมาแล้วด้วยนะครับแต่เป็นการชกมวยไฟขับไฟขับข้างถนนอ่ะนะเสือเนาะนะครับโอเคครับเสือเป็นยังไงบ้างการที่ซ้อมเตรียมตัวนะตอนนี้ได้ซ้อมบ้างหรือยังก็ผมเพิ่งซ้อมไปวันเดียวแล้วก็ไม่ได้ซ้อมเลยเพราะว่าเวลาโดนซ้อมเนี้ยสังคมเขาทักมาพี่ตรงนี้น้ำท่วมนะครับสังคมนามสกุลอะไรสังคมนามสกุลอะไรเจอที่ไหนสังคมไหนสังคมเนี่ยอ๋อ FC ทักมาให้ไปช่วยเหลืออยากให้ไปช่วยเหลือเราก็นึกว่าใครว่าสังคมแต่ว่าทักษะเขามีไงเพราะเสือนี่เป็นมวยเข่าโอ้โหเห็นดูคลิปนี้โอ้โหแบบจับได้ดีกอดติดคิดตังเลยนะครับแล้วประเมินคู่ชกของเราทั้ง9คนว่ายังไงอ่ะเสือครับผมว่าพี่ฉุยอ่ะครับโอ้ยเจอของแข็งเลยนะไม่ใช่พี่ฉุยเรายืนเขายืนหนึ่งครับอ๋อให้เขายืนหนึ่งใช่แล้วยืนสองมึงมองไงไหมใจผมไม่อยากเจอไอแอลอยู่แล้วผมไม่อยากยืนฟองยืนไอ้คู่นี้คู่นี้มีคู่พิเศษมีคู่พิเศษคู่พี่ฉุยนั่งระวังมันได้นี่งั้นถ้าผมได้ไอแอลกันหน่อยก็ได้ต่อยกันอีกไฟหนึ่งอีกไฟหนึ่งเขาขอมาครับโค้กครับโค้กจัดให้ไหมจัดดิครับโอ้โหไม่ว่าเสือดุสิตหรือเอลโอรถรถขับฝั่งทวนเนี่ยไม่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เจอกันนะต่างคนต่างตกรอบเขาขอตะบันหน้ากันขอเป็นคู่พิเศษขอเป็นคู่พิเศษเพราะฉะนั้นนี่จัดให้แน่นอนจัดนะครับคู่พิเศษนี้ไม่มีค่าตัวนะไม่มีครับไม่มียินดีที่จะจ่ายยินดีที่จะอัดกันเองเอามาอย่างเดียวนะครับก็เสือดุสิตเนี่ยก็จะช่วยเหลือสังคมมากนะตอนนี้เห็นบอกว่าเคยพูดกับผมแล้วผมแบบพูดสะอื้นเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยผมมาทำชั่วมาเยอะแล้วผมมีโอกาสผมอยากทำดีและตอนนี้ก็มี FC เยอะมากนะครับนี่แหละครับคนเรานี่มันไม่ว่าจะผิดพลาดพังเผลอไปแบบไหนก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดปรับตัวปรับใจเป็นคนดีในสังคมให้อภัยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่ไปหยิบแชมป์มั้ยมองประเมินตัวเองว่ายังไงฮะผ่านรอบแรกก็หลุดแล้วครับมาทำงานก็หลุดแล้วจะจัดใจแล้วนะจับนะเพราะฉะนั้นมีเวลาที่เหลือนี่เสือต้องซ้อมมากนะต้องซ้อมครับต้องซ้อมนะต้องซ้อมนะเพราะว่าตอนนี้พี่น้องสื่อมวลชนหลักๆนี่ก็มานำเสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหแล้วคนจะสนใจติดตามเยอะมากครับเพราะฉะนั้นนี่โอ้เสือดูสิขึ้นมาเป็นแมวขึ้นมาเป็นหมูไอ้พวกเตะเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะเสือไม่ยอมแน่นอนนะครับเอาเสือครับฝากอะไรถึง FC หน่อยฮะก็ฝากติดตามด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณ FC ที่ให้โอกาสพวกผมเนี่ย10คนนะครับได้กลับตัวมาคือแบบได้กลับตัวมาเป็นคนดีของสังคมอะไรเงี้ยดีขอบคุณจริงๆนะครับแล้วที่ไม่ตอกย้ำมาบางคนเขาก็ตอกย้ำใช่ไหมล่ะครับแต่อย่างเงี้ยคือเขาให้โอกาสพวกเราจะทำให้ดีที่สุดพยายามเดินช่วยเหลือสังคมก็คุณไปกันมาเมื่อสิงห์บุรีก็ไปกันมาหมดเลยครับไปช่วยน้ำท่วมหมดเลยมีพี่ฉุยพี่อยู่ยุคไกลไงก็ไปกันมาเลยนะครับขอบคุณเสือดุสิตมากเสียงปรบมือหน่อยครับ